ในที่สุดน้ำยาก็ออกฤทธิ์แล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาพรที่ตอนนี้ภรรยาคนสวยสาวพีชได้ตั้งครรภ์แล้ว4เดือนหลังจากทั้งคู่วิวาห์สายฟ้าแลบไปเมื่อ4ปีก่อนงานนี้เรียกว่าสยบข่าวเสียงหักไร้น้ำยาควบคู่กันไปเลยยังไงดาวกระจายก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อติ๊กคุณแม่พีชด้วยนะคะ